มีที่ไหนอ่ะไหนอ่ะไปแล้ว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 กระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าทุกข์อีกร่วมใช่ไหมครับส่วนเรื่องพฤติกรรมในคดีต้อง
ก็จริงๆสั่งไปทุกที่หมดแล้วว่าขอมีเหตุตั้งแต่เริ่มมีเหตุต้องมาดูที่อยู่บ้านด้วยซึ่งกำลังอีกซึ่งกำลังก่อนหน้าเกิดเหตุก็ไม่ประมาณนั้นเป็นอาทิตย์แล้วจริงๆผู้ก่อเหตุคือผมด้วยความสมองผมนะเมาแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นคนหรือไม่คนยังก็ตีนี่เองก็ไม่คิดให้คิดอะไรมากว่าตีเงินที่โรงพยาบาลเป็นแต่ว่าโดนกันบ้างเพราะว่าทำไมถามที่ยังรักษาท่านก็ไม่ไปตัดคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเลยที่เอาวิกฤตหรือรอนี่นะทำงานเลยนะนอกนั้นในเรื่องทางกฎหมายก็มันเข้าประกอบหลายอย่างไม่ต้องห่วงทางการก็ดำเนินการอย่างนี้เดี๋ยวเผื่อมีอะไรกันเกิดเหตุจุดแรกแล้วก็ย้ายไปจุดที่สองถ้ามันตีกันประมาณสักครึ่งวันเจ้าที่ไปทำอะไรอย่างเงี้ยถูกป้องแน่เดี๋ยวนี้มันเกิดเหตุตีกันทะเลาะวิวาทกันในเวลาอันรวดเร็วกับต่อเนื่องไปจุดที่สองโรงพักเป็นตัวตั้งมันคงไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่นะครับประการนั้นแต่ว่าสภาพปัญหาพื้นแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันในตอนอย่างในพื้นที่นี้เราท่านมองยังไงครับเพราะมันก็อยู่เกิดเหตุก็จริงจากตอนจริงรอบหนึ่งว่ามันชุนละมุนแต่ยังแบบมันจับดูต้องจับดูละเอียดในให้รอบครอบกว่านี้ก่อนนะครับถึงจะตอบได้ระหว่างนี้ก็ผมตอบเบื้องต้นได้ก่อนในคืนนี้ฮะมันจะมีการเอาคืนไหมฮะเราต้องไปวางกำลังตำร้านเล่าอะไรกันครับที่จะเรื่องการเอาคืนเนี่ยเชื่อว่ามันคงต้องมีแน่เดี๋ยวก็จะได้สั่งการในเดี๋ยววันนี้ไปอยู่แล้วครับที่มาที่ตัวเองนี่ก็เพราะว่าท่านผู้จัดการหน่วยชาติเองแล้วก็ทางคณะท่านนายกเองก็ให้ความสนใจแล้วก็เป็นห่วงเนื่องจากเป็นเรื่องที่คาดการณ์แล้วก็ต้องการใ